วันนี้คือก่อนออกกำลังกายพี่จวงก็คิดขึ้นมาได้ค่ะว่ามีคนมาถามเยอะมากเลยว่าทำไมต้องออกกำลังกาย30นาทีขึ้นไปนะคะวันนี้พี่จวงก็อยากจะมาแนะนำเบื้องต้นให้ฟังว่าเป็นเพราะอะไรนะคะแล้วก็ก่อนออกกำลังกายเนี่ยเราควรทานอะไรก่อนออกกำลังกายไหมจริงๆแล้วช่วง 1-2 ชั่วโมงนี้ไม่ควรที่จะทานอะไรก่อนออกกำลังกายแล้วค่ะเพราะว่าร่างกายเราก็จะเรียนรู้เวลาเราออกกำลังกายร่างกายจะไม่รู้สึกหิวแล้วค่ะร่างกายเราก็จะรู้สึกว่าต้องออกกำลังกายต้องเบิร์นและอีกอย่างนึงร่างกายก็จะไปดึงเอาไขมันมาใช้ในการเผาผลาญในการเบิร์นนะคะฉะนั้นไม่ควรทานก่อน 1-2 ชั่วโมงนะคะก่อนออกกำลังกายนะคะเราควรที่จะดื่มน้ำก่อนสัก 1-2 ชั่วโมงเพราะว่าเวลาเราออกกำลังกายแล้วร่างกายเราจะขาดน้ำใช่ไหมคะขาดน้ำไปอย่างรวดเร็วเลยฉะนั้นการที่เราดื่มน้ำก่อน 1-2 ชั่วโมงเนี่ยจะช่วยทำให้เราเวลาเราออกกำลังกายจะไม่ขาดน้ำและระหว่างออกกำลังกายเราก็ควรที่จะจิบน้ำเข้าไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเราชุ่มชื่นตลอดเวลานะคะส่วนทำไมถึงออกกำลังกาย30นาทีขึ้นไปเพราะว่าช่วง15นาทีแรกร่างกายเราก็จะดึงเอาพลังงานจากอาหารที่เราทานในปัจจุบันนะคะมันก็จะทำให้เราไม่ได้ลดน้ำหนักเพียงแค่มันเพิ่มฮาร์ดเรทให้เราเฉยๆแต่ถ้าหลังจาก30นาทีที่เราออกกำลังกายไปแล้วร่างกายเราก็จะดึงเอาพลังงานเอาไขมันที่สะสมมานานของเราในตัวเราเนี่ยออกมาใช้ฉะนั้นจะทำให้เราลดน้ำหนักได้ดีขึ้นค่ะแล้วหลังออกกำลังกายเนี่ยจะมีคนถามว่าจะกินได้ไหมอยากกิน KFC อยากกินเบอร์เกอร์หรืออยากกินข้าวราดแกงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วพี่จวนไม่แนะนำให้ทานนะคะอย่างแรกเลยที่เราหลังออกกำลังกายเราควรทานก็คือโปรตีนค่ะเพราะว่าเราจะเอาโปรตีนเนี้ยเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของกล้ามเนื้อนะคะแล้วไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อเราให้ฟิตแอนด์เฟิร์มขึ้นนะคะฉะนั้นหลังออกกำลังกายเราควรที่จะทานโปรตีนหรือเติมสารอาหารประเภทโปรตีนเข้าไปภายใน30นาทีนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่จวนก็จะมาไลฟ์สั้นๆถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากที่จะเข้ามาทักทายมาถามพี่จวนเกี่ยวกับเรื่องออกกำลังกายก็ดีเรื่องอาหารก็ดีเรื่องสุขภาพก็ดีเรื่องลดน้ำหนักก็ดีหรือเรื่องเพิ่มกล้ามเนื้อก็ดีก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามพี่จวนได้ค่ะพี่จวนยินดีให้คำปรึกษาค่ะสำหรับไลฟ์นี้นะคะพี่จวนก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ